ดูคนเอาชีวิตรอดหน่อยวะแต่งตัวดูเท่นะตำรวจอะไรอ่ะอะไรอ่ะเขาคุยอะไรกันอ่ะอุ้ยกูเพิ่งชุบรักหมดใจอะไรเก่งกูเก็บสิหัวเราะได้ไหมเขาคุยอะไรกันนะผมไม่เห็นได้ยินเสียงเลยเขาคุยกันในทีเอสเหรอถ้าเข้าเนี่ยมันจะมีหลายอย่างอ้าวเฮ้ย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 ล่วงรถเราดิลองเรียกลองพี่ลองไปถามส่วนตัวกับแก้มกับใครก็ได้ครับตรงนั้นมันแล้วแก้มกับอะไรก็ได้ครับยังไม่เจอพี่หนาดเลยเดี๋ยวเจอพี่หนาดเดี๋ยวกูถามให้ส่วนตัวเลยครับลองถามดูก็ได้ครับแป๊บนึงเหมือนจะได้อะไรมายังมาแป๊บนึงตอนนี้ถึงไหนละฮัลโหลถึงไหนแล้วตอนนี้ถึงได้ความถึงไหนกันกำลังดูหลักฐานข้างนอกอยู่ฮะตัวเรากันทำอะไรกันวะอะไรกันวะเนี่ยเปิดประตูหน่อยครับตำรวจฮะเสียงครับเดี๋ยวก็มีประมูลปั๊มแล้วนี่เดี๋ยวก็มีประมูลปั๊มแล้วหมูอย่างข้าวไอ้เห็นรถคันนี้หน่อยสิคันเนี้ยอย่าชนไอ้หมูไอ้หมูอย่าชนหมูเฮียผีอย่างเฮ้าเฮียครับคือผมเห็นโตคนเนาะโอ้ยมันยังอีหล่าอ๋อความสิ้น
รอเขาบอกเขาเป็นกลางเขาเป็นกลางเดี๋ยวรอดูกลางเดี๋ยวกูถือเวลาใส่ตาแม่งกับเป็นกลางไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูก็ไม่ผมไปเจอตำรวจมาคุยผมไปคุยกับไอคอนมาบ้างที่ไอ้เฮียฟังอยู่เฮียฟังอยู่ได้แล้วผมก็บอกเขาว่าผมก็บอกไอคอนแหละว่าเรื่องนี้มันยาวเพราะตำรวจมาก็ถ้าตำรวจเขาต้องการเลือกฝั่งเราก็ต้องตามนั้นปะวะเราคงต้องเป็นตำรวจด้วยอะไรเงี้ยตำรวจเขาคงวอแล้วเมษาวิ่งมาคุยผมอย่างนี้แหละโอเคได้เดี๋ยวรอดูเฮ้ยว่ากันเฮ้ยนมที่อยู่ข้างผมอ่ะแจ็คเหรอแลกรถกันเอารถคันนี้ไปซ่อมไปไหนผมซ่อมไม่ได้ไม่ใช่ไปโรงพยาบาลไปความน่ากลัวไม่มีแล้วไอ้เหี้ยอะไรแม่เลยพ่อเจ้าไปล็อกเต้ไปครับผมกูวันนี้โดนกูได้ปอนนะกูก็อยู่ให้มึงว่าเราเป็นยังไงใช่ไงอยู่แล้วก็เลยไม่นอนนี่ให้สนุกกันแทงเอาเสียค่าชุบกันสนุกโอเคได้เราเนี่ยโอ้ยขอประตูไว้หน่อยไรวะไรง่วงยังว่าไงพี่สวนทำไรมันต้องเรียกหลายคนอะยังพี่เรียกมาเลยเรียกพีเตอร์มาถามก็ได้พยานบุคคลน่ะมันต้องเรียกอยู่แล้วเอาคนอยู่ในเหตุการณ์รู้อยู่แล้วต้องบอกเขาตึงป่ะตำรวจตึงจัดเลยพี่ทำอะไรวะรู้ป่ะเจ้าของคดีเขานั่งอยู่เนี่ยเรียกเนี่ยไปแล้วพี่ทำเรียกมันเลยหรือให้พี่เรียกอ่ะมันจะได้คุยรู้เรื่องกันบ้างตอนนี้เราเท่ากับเรามานั่งเงียบกันแต่กันเลยนะโอ้งั้นพี่เรดดี้เรียกได้ก็ลองเรียกมาถามดูก็ได้ครับดูดีขึ้นดูดีขึ้นว่ะเรดดี้ดูเข้มขึ้นว่าดูเข้มขึ้นว่ะมีซองปืนนะเรื่องใครวะเรื่องกูเหรอเรื่องใครเรื่องผมเหรอใช่เรื่องผมเหรอหมูเฉียนไปแล้วเหรอโอ้โหหมูเฉียนไปแล้วเฮ้ยโหผมมาฟังให้เห็นว่าตำรวจมีเรื่องอะไรกันเอา IC ไม่ต้องวอก็ได้
ใช่เหรอเรื่องพิสวดเหรอผมว่าเรื่องไอ้เฉินชวนเลยว่ะเรื่องนั้นใช่เหรอมูเฉินชวนเสียเป็นไรอ่ะพี่เคคิดยังไงกับแก๊งดูไว้ฮะคิดยังไงคือยังไงครับมีความเห็นแก๊งดีป่ะหมายถึงส่วนตัวเหรอพี่ใช่ครับผมว่าแก๊งเขาเยอะไปอ่ะไม่แฟร์ครับนี่ไม่แฟร์ว่ะพี่เคยังอยู่ไหมอยู่ครับได้ยินไหมพี่ได้ยินครับพี่เคมีแค่นั้นใช่ไหมใช่ครับมั่นใจนะครับถ้าเกิดหลักฐานมันมาเยอะกว่านี้ผมไม่ฟังแล้วนะได้ครับพี่คือก็ลองถามดูได้ครับลองถามพยานบุคคลแล้วพี่ลองดูได้เลยครับคือเขาเป็นคนพูดเองว่าคนชื่อโฮมมันอยู่แก๊งนี้ผมก็เลยบอกอ้าวหรอพี่แล้วก็แสดงว่าเป็นคดีที่วันนั้นพี่สองคนโดนในสอนอใช่ไหมที่ผมได้ที่ผมเข้ามาเจอพอดีอะไรเงี้ย แค่นั้นครับก็คือแค่นั้นที่ผมพูดงั้นเดี๋ยววันนี้เราจบกันแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมสงสัยอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมเรียกมาถามแล้วกันได้ครับแม่ก็รอนี่เห็นพี่เดดดี้ตามปีเตอร์แล้วอ่ะพี่ปีเตอร์ไม่รับสายจะไปแล้วพี่จะไปนอนนั่นก็ลองตามเจ้าแก้มก็ได้ครับนั่นเจ้าแก้มก็อยู่ในเหตุการณ์ครับเจ้าแก้มอยู่ไหนนะคนเยอะโอ้ยตีเยอะกว่านี้ตีเยอะไม่เป็นไรนั่นมันเป็นเดี๋ยวผมไปคุยไปหาไปถามเองถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวผมเรียกมาบอกถ้ามีเดี๋ยวผมเรียกมาคุยเหมือนกันคือเงี้ยคุณ500เมตรนะครับคาตาคุณมากนะครับผมโอ้โหคู่คาใจเลยขอบคุณมากนะครับมันมาคาใจกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยใช่แล้วผมถามหน่อยว่าผมจะเดินเพื่ออะไรอ่ะพี่ผมพูดถูกมั้ยอ่ะผมมีผลเสียอะไรเขาผมอยากให้พี่เคเข้าใจผมด้วยนะอ่าฮะพี่เคไม่ได้ผมไม่ได้โดนผมจับตามองแค่เคสนี้เคสเดียวนะพี่เคมีปัญหาไม่ใช่มีปัญหาพี่เคเอื้อกับแก๊งนี้หลายครั้งต่อหลายครั้งแก๊งไหนครับดูไว้เนี่ยแหละเอื้อนี่คืออะไรครับพี่มันอยู่ในมุมมองผมหนึ่งเลยพีเคเข้าเมืองมาได้2วันแต่ชมพูบอกโอ้ยตำรวจพีเคคุยกันได้แป๊บเดียวเพื่อนกันก็คือซึ่ง2วันอ่ะผมกับถ้าตรงๆคือผมเดินเล่นเป็นเพื่อนกับชมพูครับเดินสตอรี่เป็นเพื่อนกับชมพูคนแรกในเมืองครับก็คือคุยกันโทรคุยกันตลอดหยอกเล่นกันตลอดครับสองวันถ้าคุยตลอดถ้าถามว่าถ้าเรื่องบอกว่าให้มีเคมองในมุมผมผมถึงบอกให้มีเคนำมองในมุมผมเข้าใจพี่คือคนมันต้องสงสัยครับเข้าใจครับเออแล้วพี่เคอยู่พี่เคก็เข้ามาเมืองยังไม่ถึงอาทิตย์เลยเป็นตำรวจที่เงินชั่วโมงละ600ครับแต่มีอาสาสองแล้วครับมันไม่แปลกใจครับมันคิดไปได้หลายอย่างมีคนคิดอยู่แล้วพี่ถูกแล้วครับเออก็คือถ้าถามเรื่องนั้นคือที่มันต้องเรียกมาคุยกันเพราะพี่เคมีข้อสงสัยต้องสงสัยในหลายๆข้อนะครับผมถึงบอกว่าผมมีอะไรผมจะไม่พูดผมจะดูอยู่เรื่อยๆครับเข้าใจไหมได้ครับเออผมไม่ได้อคติแต่มันมีเหตุผลของมันอยู่ครับผมไม่สามารถไปนั่งจี้ได้ว่าเอ้ยพี่เคมเอาตังค์มาจากไหนพี่เคมทำยังไงมาได้เนี่ยผมเข้าใจคือผมเป็นตำรวจใหม่ผมเข้าประเทศไม่ถึงอาทิตย์ผมมีอาการสองพูดถูกไหมครับผมจะอธิบายให้เลยพี่อย่างตอนแรกที่พี่บอกว่าพี่ไม่ได้ห้ามว่าห้ามเอาเพชรหรือเอาอะไรไปขายประชาชนถูกต้องไหมครับคือพี่มาขายใครก็ได้ตอนนั้นคือมันยังไม่มีบอกว่าให้ขายได้เฉพาะหน่วยงานถูกไหมครับเอาว่ะและช่วงนั้นช่วงที่ผมจีเหล็กโคตรหนักครับพี่ผมกล้าพูดเลยแล้วผมได้เพชรคันหนึ่งผมได้เพชร3เม็ด4เม็ด3เม็ด4เม็ดอย่างนี้ตลอดครับตอน1คันนะที่ผมได้แล้วผมก็ไปขายได้เม็ด 5,000 5,000 อย่างนี้ตลอดจนผมได้ตังค์ผมก็ไปซื้อเลยครับแต่ออกมาวันเดียวแม่งมีรถ2คันนี่คือเหตุผลที่ผมมีครับที่ผมมีรถน่ะโอเคอันนั้นเคลียร์ไปครับแล้วก็เรื่องที่บอกว่าผมไปเอื้อกับที่ไหนที่ไหนคือเอาตรงๆผมก็ดูไว้ไม่มีโอไอซีคือไม่ได้มีความสนิทกันเลยไม่รู้จักกับใครเลยด้วยครับพูดตรงพูดตามหลักการจริงๆอ่ะพี่อันนั้นผมยังไม่พูดเพิ่มเติมแล้วกันเดี๋ยวผมไปสืบเพิ่มเติมได้ครับเพราะว่ามันมีมูลอยู่ครับอาจจะไม่ใช่พี่เคแต่อาจจะใช่พี่เคอันนี้เดี๋ยวผมไปสืบเองนะครับครับไม่ต้อง
ไม่ต้องไปคิดมากถ้าเราไม่ทำมันผิดก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับไม่คือผมก็คาใจเหมือนกันไอ้อยู่ดีเป็นผมไงคือทั้งที่ผมก็เคยพูดกับพี่หมาไปแล้วอะหลายอย่างแล้วว่าอะไรผมมีแก้วเนี่ยใช่ไหมถูกไหมพี่เป็นผมบางทีผมก็เครียดนะเว้ยพี่ผมพูดตรงเลยคือที่มาผมมีแก้วอยู่เงี้ยกิจกรรมวันนั้นอะที่ว่าเรื่องของว่าอันนั้นผมจริงอะผมก็ยอมรับแต่ก่อนหน้านั้นไม่ใช่เรื่องผมแต่ก็เป็นผมที่รับผิดอีกผมพูดถูกไหมครับถามว่าเป็นคนเราไม่ทำผิดแต่โดนแบบเหมือนว่าโดนกล่าวหาหรือโดนอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีคิดบ้างแหละพี่ผมพูดตรงผมกินเม็ดทานตะวันอยู่พี่คือเขาตรวจสอบอะไรวะอันนี้เขาตรวจสอบแล้วว่า PK ไปอยู่กับดูไว้เหรอหรือว่ายังไงวะไม่เข้าใจเขาคิดว่า PK ไอ้นี่ดูไว้ใช่ไหมโอเคอยู่ไม่พี่คือจบไปอ่ะอันนี้เมื่อกี้ผมอยากส่วนครับอยากได้สปอนเซอร์ FIFA ครับพี่สวนคือมันเคลียร์วันนี้ไม่ได้อ่ะมันเคลียร์วันนี้ลงตัวไม่ได้ครับขอพันหนึ่งพี่เข้าใจพี่อืมผมก็ได้รับแจ้งมาผมก็ต้องเรียก PK มาสอบสวนเบื้องต้นถูกไหมครับอืมมันอ่ะทีเนี้ยมันก็อยู่นี่ที่พวกผมเนี่ยต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วว่ามันยังไงอ่าฮะประมาณนั้นก็อย่างที่ผมบอกไปวันเนี้ยมันมีแค่นี้เดี๋ยวถ้ามันมีอีกเดี๋ยวเขาจะเรียกตัวมาอีกนะครับครับอืมประมาณนั้นส่วนข้อสงสัยที่ว่าทำไมพวกผมถึงสงสัยพี่เคผมแจ้งไปหมดแล้วอ่านั่นแหละมีแค่นั้นเลยครับครับโอเคครับผมจะบอกให้นะต่อให้กดมา13คนมันก็เหมือนเดิมครับสมมติกดมา13คนเอาแก๊งหลัก13คนอีกแก๊งนึงไปฟาร์มแม่งค่าเท่ากันจริงๆค่าเท่ากันมากทุกคนมาครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคือแม่งค่าเท่ากันถ้ากด13คนมานี่พูดความจริงเลยนะพูดจากใจเลยนะ